จากที่ ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเนาะจ๊ะเขาก็มีใบนู่นใบนี่ให้เยอะแยะเลยนัดฟังผลนัดอะไรอีกนะครับนัดถัดนัดเขาเรียกอะไรอ่ะนัดตัดไหมอีกนัดอะไรอีกเนาะมันก็มีตามสเต็ปแต่วันนี้ เราไม่ได้มาโรงพยาบาลแล้วเท้าเรามาโรงพยาบาลแถวบ้านนะจ๊ะมาทำแผลผ่าตัดนะครับก็เดี๋ยวก็ดูด้วยว่าแผลเป็นไงบ้างเนาะก็มาจริงๆก็ต้องมาทำทุกวันแหละแผลนะครับก็แต่ว่าวันนี้ก็มาอัดให้ดูซะหน่อยนะมาทีไรก็เจ็บทุกทีแสบเย็นแสบเย็นตลอดนะฮะน้ำเกลือกับเบต้าดีนเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงไปทำแผลก่อนจ้าเข้าโรงพยาบาลทำแผลก่อนแป๊บนึงใส่หน้ากากด้วยทำแผลเสร็จเดี๋ยวก็ต้องซื้อข้าวไว้ให้หมาม่ากินอีกจ้าเจอกันวันนี้มาฟังผลชิ้นเนื้อประมาณตัดไหมนะครับที่โรงพยาบาลเท้าเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วมันจะเป็นยังไงกันต่อไปนะฮะเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันตอนนี้ประมาณ5โมงหมอนัดประมาณ5โมงเย็นก็น่าจะตรวจเสร็จประมาณเกือบทุ่มดูจากคิวประชาชนแล้วก็น่าจะนะโอเคยังไงเดี๋ยวเจอกันครับครับตอนนี้ฮะอยู่ในห้องแล้วนะฮะรอหมอทำการแงะสเตปเปิลออกนะครับผมก็คงไม่ถ่ายให้ดูตอนแกะสเตปเปิลนะเพราะว่ามันน่าจะสยองเคยได้อยู่เหมือนกันแหละนะจ๊ะแต่ตอนนี้อยู่ในห้องแล้วอยู่ในห้องแล้วเหมือนขึ้นเขียงรอบสองรอสเตปเปิลออกจ้าโอเคครับทุกคนหลังจากที่ไปฟังผลมาแล้วนะครับก็บอกกันตรงนี้เลยเนาะว่าผมเป็นมะเร็งขั้นต้นครับเป็นมะเร็งระยะที่1ก็หมอก็บอกไม่ต้องซีเรียสอะไรอย่าพยายามทำตัวให้เครียดอย่าอะไรสูดออกซิเจนเยอะๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ก็ไปทำ MRIนะครับทำ MRI เสร็จปุ๊บก็ค่อยดูต่อว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่มีอะไรไม่มีเนื้อก็ไม่มีรามไม่มีเลิมอะไรก็จบถ้ามันมีรามมีเลิมอะไรก็อาจจะไม่คีโมก็ฉายแสงอะไรเดี๋ยวหมอเขาก็จะดูไปค่อยๆดูไปค่อยๆไล่ไปนะครับนี่บอกแค่นี้แหละ